ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ระเบิดคาตู้สารทำความเย็นเนี่ยนอกจากมันจะมีความดันสูงยังสามารถติดไฟได้แล้วก็มีพิษด้วยที่มันระเบิดได้คือเรื่องของอุณหภูมิก็มีส่วนสังเกตเห็นไหมครับว่าทำคนเสียชีวิตก็เยอะก็จะเกิดอันตรายแบบที่เราเห็นได้เตือนก่อนตายภัยทางน้ำเหยื่อความประมาทเรื่องกันเลยนะครับการจาก1กระแสน้ำแรง2นะครับฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยนะฮะผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือถ่ายภาพนะครับแล้วก็สอนเรื่องดิจิทัลอิมเมจอยู่ที่จุฬาซึ่งของบางอย่างสูงไม่ง่ายเรื่องจริงที่คิดถึงภาพถ่ายปริศนาสารทำความเย็นเนี่ยนอกจากมันจะมีความดันสูงยังสามารถติดไฟได้แล้วก็มีพิษด้วยที่มันระเบิดได้คือเรื่องของอุณหภูมิก็มีส่วนเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนบาดเจ็บจากแรงระเบิดจนเป็นแผลเหวอะหวะเมื่อสอบถามข้อมูลพบว่าทั้งใส่สารทำความเย็นระเบิดใส่ขาขณะช่างกำลังซ่อมตู้เย็นเจ้าหน้าที่ต้องรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กันพบข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเต็มห้องนอกจากนี้ยังพบสารทำความเย็นขนาด40ลิตรอยู่ในสภาพฉีกขาดเขาไอ้นี่ผมก็วิ่งไปดูเห็นขาเวิร์ดครับขาเวิร์ดแล้วก็ผมตกใจอะไรเงี้ยเลยถามเขาเขาบอกว่าไอ้นี่กำลังจี้อะไรเอาเติมแก๊สครับอ๋อก็เติมถังแก๊สน้ำยาแล้วเหมือนอะไรไหม้เหมือนเสื้อมันไหม้บ้างครับแล้วก็เขาก็เหมือนจะกระโดดแบบกระโดดหนีมันก็ระเบิดบ่อยครั้งที่เห็นข่าวช่างเกิดอุบัติเหตุจากการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สารทำความเย็นเป็นส่วนประกอบทั้งตู้แช่ตู้เย็นหรือแอร์มักเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงจากสารทำความเย็นเหล่านี้สารทำความเย็นเนี่ยนอกจากมันจะมีความดันสูงนะครับยังสามารถติดไฟได้แล้วก็มีพิษด้วยที่มันระเบิดได้ครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิก็มีส่วนนะครับเพราะว่าสารความเย็นที่มันอยู่ข้างในถังมันมีปริมาณแต่ละถังมันไม่เท่ากันทีนี้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยความดันจะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิณสถานที่ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยก็จะมีผลต่อการขยายตัวของสารความเย็นในถังแต่ถ้าเราเอาถังที่มีความหนาน้อยกว่าคือแข็งแรงน้อยกว่าคือเป็นถังรุ่นเก่าแล้วไปเติมสารความเย็นรุ่นใหม่มาความดันในถังก็จะสูงขึ้นเยอะนะสูงขึ้นเยอะก็เกิดการระเบิดได้อีกประเด็นนึงก็คือเมื่อสารความเย็นตัวนี้มันติดไฟได้เพราะฉะนั้นอย่าไปซ่อมหรือว่าไปเติมสารความเย็นอยู่ใกล้ๆกับแหล่งที่มีประกายไฟอย่างเช่นในเขตนั้นเขากำลังเชื่อมเหล็กหรือเจียเหล็กอะไรพวกนี้อาจารย์สถาพรยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานี้มีการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากเดิมส่งผลให้สารทำความเย็นมีแรงดันที่สูงขึ้นถังบรรจุจึงมีความหนาบางที่ต่างกันและมีการรองรับแรงดันที่ต่างกันอีกด้วยหรือหากนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งแรงดันของสารต่างชนิดนี้จะส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายได้เช่นกันปกติเนี่ยช่างเนี่ยครับก็คือต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู้และก็อัปเดตความรู้ของตัวเองอยู่เสมอครับเพราะว่าผมยกตัวอย่าง R32 กับ R410 เนี่ยเพิ่งมีมาประมาณแค่ 3-4 ปีเอง
นะครับเพราะว่าเขาเอามาทดแทน R22นะครับแล้วก็สารตัวอื่นที่มันทำลายโลกก็คือทำให้โลกร้อนสารทำความเย็นเนี่ยนอกจากมันจะมีความดันสูงนะครับยังสามารถติดไฟได้แล้วก็มีพิษด้วยขึ้นอยู่กับสารความเย็นเป็นชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องศึกษาให้ดีบ่อยครั้งที่ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามักได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงจากสารทำความเย็นที่รายการเคยนำเสนอไปแล้วมีทั้งผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเพราะสารประเภทนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงโดยเฉพาะการใช้แบบผิดวิธีจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังนั้นหากจะใช้สารชนิดนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีใช้ให้ถูกประเภทหากไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้อย่างที่เห็นครับในความคิดผมนะถ้าเกิดรัฐบาลเขากำหนดมาได้เนี่ยก็จะดีครับก็คือเหมือนกับช่างไฟฟ้านะครับที่ต้องมีใบเซอร์ออกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานไหนก็ได้ครับเครื่องปรับอากาศก็เหมือนกันสังเกตเห็นไหมครับว่าทำคนเสียชีวิตก็เยอะก็จะเกิดอันตรายแบบที่เราเห็นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเซฟตี้นะครับพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราควรให้เขามาอัปเดตนะครับความรู้ใหม่ๆโดยการผ่านการอบรมของภาครัฐนะครับออกใบเซอร์ให้นะครับว่าใครจะไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือซ่อมเครื่องปรับอากาศหรือเปิดร้านต้องมีใบเซอร์นะครับก็จะลดตัวนี้ลงได้ภัยทางน้ำเหยื่อความประมาทการจาก1กระแสน้ำแรง2นะครับฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยนะฮะกลับมาอีกครั้งกับโครงการไฮลักซ์รีโวชุมชนคนครีเอเตอร์ซีซั่น2หลังจากที่ซีซั่น1เราได้เปิดพื้นที่ให้เหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่ให้ได้เข้ามาเพิ่มสกิลการสร้างคอนเทนต์เพื่อก้าวไปเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพกันไปแล้วครั้งนี้เราจะต่อยอดความสำเร็จด้วยการพาเหล่าครีเอเตอร์ตัวแทนภูมิภาคบุกไปยังชุมชนท้องถิ่น4ภาคเพื่ออัพสกิลในการสร้างคอนเทนต์ให้แข็งแกร่งขึ้นกับการเปลี่ยนไมโครให้เป็นโปรนอกจากนี้เหล่าครีเอเตอร์จะมาร่วมแสดงพลังเพื่อทำให้เห็นว่าคอนเทนต์ของพวกเขาสามารถช่วยในการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งตลอดทั้งโครงการเราจะคัดสรรผลงานจาก16สุดยอดครีเอเตอร์จากทั้ง4ภาคมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปชมผลงานแรกจากครีเอเตอร์ภาคกลางกันได้เลยครับผลงานประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อครีเอเตอร์ขับเคลื่อนชุมชนกับ Toyota Hilux Revo จากคุณณัชชาทองสุขจากช่องข้าววิ.เคและนี่คือชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลใครจะไปคิดว่าที่นี่จะมีทั้งสถานที่สวยๆอาหารอร่อยคาเฟ่บรรยากาศดีมีทั้งงานคาร์ฟและกิจกรรมให้ทำร่วมกับคนในชุมชนและที่สำคัญเลยนะรอยยิ้มของคนที่นี่อบอุ่นมากและที่นี่คือชุมชนบางเสลชุมชนประมงริมทะเลที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ป่ะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูวันนี้เข้าเดินทางมากับขบวนโตโยต้าที่จะพาไปเยี่ยมชมและร่วมกันขับเคลื่อนวิถีชุมชนเปิดต้นทริปด้วยการมาไหว้พระที่วัดบางเสลคงคาราเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของที่นี่เลยนะคะมาขอพรเพื่อความเป็นมงคลของเราสักหน่อยเราได้เจอกับผู้ใหญ่อ้อแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนที่จะเป็นคนพาเราทัวร์ในวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะฟิลเหมือนได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเลยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เวลามาที่นี่ก็คือการปล่อยปูวันนี้เราได้ปล่อยปูเป็นพันๆตัวคืนสู่ทะเลแม้ว่าที่นี่จะเป็นชุมชนประมงแต่เขาก็ยังคงอนุรักษ์สัตว์น้ำเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปูทะเลหลายเรื่องเลยมาได้เวลามื้อเที่ยงแล้วอาหารทะเลของที่นี่สดแล้วก็อร่อยมากและนี่คือหาดที่ข้าวอยากให้ทุกคนมาเห็นได้ด้วยตาเปล่าความสวยที่กล้องจะแพงแค่ไหนก็เก็บไม่หมดที่นี่คือหาดบางเสลนะคะเงียบสงบแล้วก็สวยมากๆอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็คือการออกเรือตอนกลางคืนเขาก็ได้ลองนั่งเรือไปตกหมึกค่ะแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆนอกจากความสนุกแล้วเรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนบนเรือกว่าจะได้มาเป็นวัตถุดิบสักอย่างหนึ่งคือมันมีหลายกระบวนการมากๆเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนในชุมชนเรามาจบวันกันที่นี่นะคะเป็นโรงแรมในชุมชนที่ฟิลดีมากๆใครมาก็อยากให้ลองมาพักตามดูนะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตักบาตรที่ถนนวัฒนธรรมถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีทั้งภาพเพ้นท์ภาพวาดตามผนังกำแพงสตรีทอาร์
าที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยดูภาพวาดแล้วไปดูภาพจริงกันค่ะและนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าของกลุ่มชาวประมงของที่นี่หลายคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นการค้าขายธรรมดาแต่สำหรับข้าวแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้เลยในการดำรงชีพเพราะทุกคนที่นี่ดูมีความสุขกับอาชีพที่ทำจบทริปกันที่เวิร์กช็อปงานคราฟนะคะมากกว่าการได้ของที่ระลึกกลับบ้านคือการได้ความทรงจำดีๆจากบางสะเลขอบคุณโตโยต้าที่จัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อช่วยเหลือชุมชนนะคะข้าวขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนบางสะเลและทริปหน้าข้าจะไปเที่ยวชุมชนที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะเรื่องจริงผ่านจอ The Series เรื่องจริงผ่านจอ The Series กรณีเจ็ตสกีชนเรือหางยาวข้ามฟากที่พราก2ชีวิตที่จมดิ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทแต่ในเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้รับผิดชอบและหาทางเยียวยาโดยเฉพาะ2ครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหันเอาไปแชร์กันเข้ามาย้อนกลับไปช่วง2ทุ่มวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาคนขับเรือหางยาวข้ามฟากพร้อมผู้โดยสาร2สามีภรรยากำลังนั่งเรือออกจากท่าเรือวัดบางกระเจ้านอกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่แล้วก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ทันได้ตั้งตัวโดยสารไม่มีไฟแล้วไม่มีไฟแล้วเลยไม่มีไฟเลยครับแล้วทีนี้ตัวของสกีน่าจะสกีมันก็ได้ระยะหนึ่งเฉยแล้วทีนี้พอมาประชันชิดแล้วใช่เหมือนน้องเขาประชันชิดปุ๊บพอมาสองลำปุ๊บแล้วลำเขาไม่ต้องหักออกไปลำคนนี้ครับเราหักพ้นไปเราหักพ้นแล้วแต่ว่าเหลืออีกแล้วคือเหมือนผมไม่หักก็น่าจะพ้นอยู่ดีเหมือนผมเห็นแค่ปลายอ๋อแต่เราไม่ได้ช่วงอยู่แล้วไม่คือยังไงไม่พ้นอยู่แล้วลำเราอ่ะแต่ไอ้ลำที่มากับเราเนี่ยมีซ้อนสามมาคนซ้อนสามมาถูกไหมครับซ้อนสองคือสามคนแหละอยู่ลำนั้นแต่ไม่พ้นก็เลยชนแล้วก็ของเรือโดยสารก็น่าจะตกเรือไหมสองคนแต่เหมือนไม่เห็นว่าตอนคือตอนที่มืดเลยเหรอตอนที่เราคือตอนที่ขับผ่านผมไม่เห็นคนไม่เห็นเลยว่าไม่เราเห็นเรือข้ามฟากไหมตอนที่ขับผมเห็นแค่ตอนแบบระยะชิดมากชิดแล้วอะเรามองไกลๆไม่มีไฟอะไม่มีในขณะที่เรือกำลังวิ่งไปถึงบริเวณกลางแม่น้ำก็ได้มีเจ็ตสกีสองลำวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนที่เจ็ตสกีหนึ่งลำจะพุ่งเข้าชนกับเรือข้ามฟากจนทำให้คนขับเรือและผู้โดยสารอีกหนึ่งคนจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือลำดำมาคู่กับผมใช่ไหมครับมาจนถึงประมาณตรงนี้แล้วลำดำเห็นเรือหางยาวที่ข้ามฟากมาเห็นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นใกล้ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบทันแต่พอมาถึงตรงผมผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นอีกทีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแบบมันไม่เห็นจริงๆครับมันก็เห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายก็คือค่อยเห็นใช่ครับเพราะว่าไม่มีไฟก็ชันชินแล้วครับใช่ครับแล้วเราไปไหนกันมาไปกินข้าวครับไปกินข้าวร้านตรงเนี้ยครับตรงมันชื่อลุงอูใช่ครับตรงเนี้ยครับบางกระเจ้ามาจากไหนมาจากตรงสะพานกรุงเทพเนี่ยครับมากินข้าวกันครับมากันทั้งหมดกี่คนทั้งหมด9ครับ9คนใช่ครับได้สกีกี่ลำ5ลำแล้วตอนนี้คือสูญหายไป2คนใช่ครับ
ต้องถามเขาใช่ครับผู้โดยสารใช่ไหมใช่ครับผู้โดยสารกับคนขับเรือผมก็ผู้โดยสารด้วยในเรือผู้ในเรือไม้มีกี่คน3คนรอดคนนึงมีพี่คนนึงครับและแฟนผมแล้วก็คนขับเรือหายครับแล้วชนช่วงไหนฮะนี่ในช่วงประมาณตรงกลางใช่ไหมใช่ครับช่วงกลางกลางอะกลางตรงนี้อะประมาณนี้เรือนี้ข้ามฟากเหรอเรือไม้ใช่เรือไม้ข้ามฟากครับข้ามจากบางกะเจ้านอกนี่นะใช่จะไปธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพฝั่งพระราม3ครับอ๋อมีอยู่3คนครับแต่พี่เป็นผู้โดยสารกับแฟน2คนครับแล้วคนขับเรืออีกคนนึงเป็น3คนในเรือใช่ครับแต่ตอนนี้คนขับเรือกับแฟนเราหายใช่ครับเรืออะไรมาชนเรือเจ็ตสกีครับนี่ครับเอามากี่ลำฮะโอ้โหมาเนี่ยครับที่จอดอยู่อ่ะ5ลำเนี่ยนะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุและเพื่อนไปยังสถานีตำรวจภูธรพระประแดงเพื่อสอบปากคำบางกะเจ้าแกก็เดินมาวิ่งเรืออยู่ตรงท่านี้แหละใช่ค่ะช่วงเนี้ยที่มาวิ่งอยู่ 4-5 เดือนนี่แหละมาแทนคนที่เสียชีวิตไปเหมือนกันคือเขาป่วยวิ่งแทนเขาใช่แกเคยวิ่งเรือมาก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้แกก็อาชีพวิ่งเรือเหมือนกันแล้วตอนหลังแกก็เลิกไปพอเลิกไปแกก็ไปทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะไปทำก่อสร้างแกมีความรู้เยอะว่าง่ายๆแกทำได้หลายอย่างก็คือแกวิ่งช่วงไหนถ้าเป็นเวรอย่างวันเนี้ยแกจะไม่ใช่แต่จริงๆวันเนี้ยไม่ใช่เวรแกจะวิ่ง 3:00 น.ต่อจากพวกนี้คือพี่เค้าจะเลิกประมาณ 3:00 น.แกจะวิ่ง 3:00 น.ถึง 5:20 น.แต่ถ้าเป็นอีกวันนึงแกจะวิ่ง 4:00 น.มาเป็นเวรของแก 4:00 น.ถึง 5:20 น.ประมาณนั้นนะคะใช่ก็คือไฟเนี่ยก็คือติดอยู่ตรงเนี้ยมันไฟที่ว่าเรียกว่าแล้วไฟ2กบที่มันจะพุ่งลำไปเลยอ่ะพุ่งแสงไปอ่ะก็ไกลนะเวลาแกอยู่บนหัวแกถ้าเรามองอยู่นี่แกวิ่งไปไหนเราก็เห็นไปถ้าแกวิ่งมาแล้วเราเห็นแต่ว่าแกวิ่งไปว่าเราจะไม่เห็นเพราะไฟมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะด้านหลังก็จะไม่เห็นคิดว่าตอนที่เขาชนเนี่ยมันชนด้านหลังแล้วว่าเขาชนด้านหลังเพราะว่ารู้สึกเขาบอกว่ามันมีแผลที่หัวตอนที่เขาเอาศพขึ้นมานะคะเขาเป็นแผลมีแผลที่หัวแกข้างหลังคือมันชนจนเครื่องกระเด็นออกไปเลยทั้งคนทั้งเครื่องอ่ะหายลงไปเลยอ่ะแล้วพอดีผู้หญิงที่เขาคืออยู่ด้วยเนี่ยนั่งใกล้แกแต่สามีนั่งหัวเรือสามีเลยไม่โดนเรือชนความมีที่ว่าอยู่ที่เรือ F3 อะค่ะเรือน้ำมันกลางน้ำอะภาพนี้ได้มาจากชาวบ้านเป็นภาพกลุ่มเจ็ตสกีกำลังวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเกิดเหตุไปด้วยเอาของแซนดีพร้อมแม็กทำเนื้อจองแข่งกับเขาหน่อยดิก็ความประมาทของเขาที่เขาเกิดเขาไม่มาวิ่งเร็วหรือเขาไม่มาวิ่งตอนกลางคืนมันก็จะไม่เกิดอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเขาผิดมากๆเลยที่แบบเราไม่เคยมีประพันธ์แบบนี้อ่ะทำไมถึงมาทำแบบนี้เราคิดว่ามันเกินความเป็นจริงอ่ะแล้วมันกลางคืนแล้วนะที่คุณมาวิ่งอ่ะยังโอเคคุณกลับมา5โมง6โมงเรายังรับได้เพราะว่ากลางวันใช่ไหมฮะเรารับได้แต่คือวันนั้นมันเกินความเป็นจริงแล้วมัน2ทุ่มแล้วนะจะ2ทุ่มแล้วในช่วงวิ่งกลับมาคือทานอาหารกันไงใช่ไหมฮะก็แบบมันวิ่งช้าก็คงจะไม่ชนวิ่งช้าเหรอพี่เป็นไปไม่ได้ไหมคะเจ็ตสกีวิ่งช้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะตามความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเจ็ตสกีรับรองได้เลยค่ะไม่มีช้าเพราะเขาวิ่งอย่างนี้มาตลอดกลางวันเนี่ยเขาวิ่งกันมาเนี่ยโหบางที10ลำเนี่ยเราโหมันจะวิ่งไปไหนมันเหินมาอย่างนี้ทุกลำที่วิ่งมาคือเราเห็นมาตลอดเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปกันทีเข้าไปกันเป็นกลุ่มเป็นกระบวนแรงมากไม่ต้องกลัวเลยว่าแรงมากยังไงก็แรงใช่ทุกลำถามเจ็ตสกีแต่มีใครที่จะออกตัวมาเรื่องเหมือนเรือพายไม่มีแล้วไม่มีหรอกถูกไหมฮะตามเป็นจริงแล้วมันแรงวิ่งมานี่ไม่ต้องกลัวเลยเหินมางี้โหมาบานมาเลยอ่ะแต่ตะกี้ที่คุณบอกว่าคุณวิ่งมาไม่แรงนะคะคุณเชื่อไหมล่ะ
ไปพูดให้ใครฟังเด็กอมมือมันยังไม่เชื่อเลยว่าคุณเจ็ตสกีคุณจะวิ่งมาอย่างช้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งกำลังคะนองกลับมาเงี้ยเหิงสนุกละค่ะใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ว่าใครบอกว่าผมไม่ได้วิ่งมาเร็วโกรธมากเลยนะที่เห็นมันแล้วแบบเราโกรธจริงๆเพราะว่าเราบอกคนของเราดีอ่ะคนของเราดีมากๆฝนตกนี่แกไม่มีปีปากเลยนะลูกไปก็คือไปกลับก็คือกลับอาจจะไปใช่ไหมฝนตกอย่างเงี้ยไหวใช่ไหมแกก็กลับส่งนะไม่รอฝนหายไม่รอฝนซาคำว่าบทเรียนคำว่าอุทาหรณ์เป็นคำที่รายการเรื่องจริงผ่านจอได้พูดและได้ย้ำมาโดยตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถหยุดหรือยับยั้งอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นได้แต่เชื่อว่าอย่างน้อยเหตุการณ์นี้จะช่วยสะท้อนให้ผู้สัญจรทางน้ำหันมาใส่ใจและทำตามระเบียบของกรมเจ้าท่าโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ความเร็วในการขับเจ็ตสกีครับผมได้รับมอบหน้านะครับจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการนะครับในกรณีเคสที่เรือเจ็ตสกีชนเรือหางยาวที่บริเวณบางกระเจ้านอกนะครับผมได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งวันนี้มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขับขี่เรือนะครับในข้อหาไม่มีประกาศนียบัตรนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าใบในท้ายหรือใบขับขี่เรือเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราพบว่าน้องคิวพีมีกระทำความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับตามมาตรา175นะครับผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขข้อกำหนดในใบอนุญาตต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาททีนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเนี่ยได้ปรับสูงสุดนะครับ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ออกใบเสร็จให้เรียบร้อยหมดแล้วครับที่ผิดระเบียบคือเรือเจ็ตสกีคือเรือเนี่ยถูกในใบอนุญาตใช้เรือเนี่ยถูกระบุว่าให้โดยสาร 1,000 นะครับแต่วันเกิดเหตุเนี่ยจากการสอบสวนแล้วอ่ะเรือลำนั้นน่ะโดยสารมา3ท่านนะครับซึ่งก็ผิดเงื่อนไขมันก็ก่อให้เกิดอาจจะเกิดอันตรายนะครับมันก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขก็ดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยแล้วครับครับล่าสุดกรมเจ้าท่าจังหวัดสมุทรปราการได้เร่งดําเนินการขอจดทะเบียนเรือและทําใบอนุญาตขับเรือให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดแล้วครับแต่วัวมันได้ออกจากคอกไปแล้วสอนหนังสือถ่ายภาพนะครับแล้วก็สอนเรื่องดิจิทัลอิมเมจอยู่ที่จุฬาซึ่งของบางอย่างสูงง่ายเรื่องจริงที่คิดถึงภาพถ่ายปริศนาเรื่องจริงผ่านจอ The Series เรื่องจริงผ่านจอ The Series หากพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับภาพถ่ายติดวิญญาณจากอดีตสู่ปัจจุบันมันก็ยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงไม่มีวันจบจริงๆอย่างเช่นบางตอนของรายการที่เคยได้รับภาพถ่ายปริศนาจากทางบ้านจนทีมงานต้องนำภาพเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยไขคำตอบให้จะเป็นภาพอะไรบ้างไปติดตามชมเรื่องจริงที่คิดถึงเรื่องนี้กันครับภาพถ่ายปริศนาความจริงอิงความเชื่อแรกขนลุกเลยผมมองว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากกว่าดวงวิญญาณที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ใจก็งงก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพลงของคุณยอดรักถูกเธอและเพื่อนๆนักจัดรายการวิทยุเปิดทุกครั้งก่อนเข้ารายการจนมีอะไรบางอย่างดลใจทำให้พวกเขาต้องร่วมงานศพของคุณยอดรักพวกเขาถ่ายรูปบริเวณหน้าโลงศพไว้เป็นที่ระลึกเมื่อได้เห็นภาพที่บันทึกไว้ก็ต้องพบกับความประหลาดใจซึ่งจะเป็นวงกลมและเกิดมองไปลึกๆแล้วเนี่ย
ก็จะเป็นเหมือนหน้าคนนะคะเพราะว่าน่าจะแหลมๆนะแล้วก็จะมีศีรษะโพกค่ะลองซูมใกล้ๆดูแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีคอแล้วเป็นแค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ถ่ายภาพเดียวนะฮะถ่ายภาพแขกเหลืออื่นด้วยนะฮะที่อาจารย์ถ่ายอยู่ในกล้องนะคะไม่มีเลยมีเฉพาะที่จะมีอาจารย์ภาพนี้ก็จะปรากฏเกี่ยวกับก็จะมีรูปวงกลมคล้ายๆจตุคามหรือว่าอะไรเราไม่ทราบนะคะต่อไปอีกภาพหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือภาพเดิมซึ่งเป็นภาพที่อยู่ตรงศีรษะนะฮะลอยมาตรงต้นไม้และอีกภาพหนึ่งซึ่งอยู่ที่เดียวกันค่ะเข้าไปในโรงศพค่ะให้ผมบอกว่าได้ลอยมาเห็นไหมคะภาพปรากฏแล้วก็ลอยเข้าไปในโรงมิฉะนั้นภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เราจัดรายการแล้วก็ดนตรีซึ่งจริงๆแล้วตอนซ้อมมีหายไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องมาพอมาแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งบวกกันเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งให้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือถ่ายภาพนะครับแล้วก็สอนเรื่องดิจิทัลอิมเมจอยู่ที่จุฬาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์วันนี้ทางรายการขอให้มาช่วยดูนิดนึงนะครับว่าภาพที่ท่านผู้ชมเนี่ยส่งเข้ามาให้รายการเนี่ยนะครับมาดูกันซิว่าภาพลักษณะต่างๆนี่มันโอกาสในการเกิดภาพเหล่านี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากภาพถ่ายปริศนาในงานศพของคุณยอดรักกันเลยครับอันนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากกล้องดิจิตอลตัวเล็กๆนะครับซึ่งตอนถ่ายรูปเนี่ยจะต้องยิงแฟลชนะครับพอยิงแฟลชไปปุ๊บเนี่ยนะครับแสงแฟลชเนี่ยก็ไปสะท้อนฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศควันทูบหรือละอองน้ำเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเนื่องจากมันอยู่ใกล้เลนส์มากมันหลุดโฟกัสมันก็จะกลายเป็นดวงโตๆนะครับรีเฟกแสงเข้ามาก็จะเห็นเป็นดวงแล้วบางทีก็จะดูเหมือนมีลวดลายอะไรอยู่ข้างในนี่เป็นเรื่องเอฟเฟกต์ของแสงสะท้อนไปมาอยู่ในเนื้อวัตถุตัวนั้นนะครับมันมีสมมติวัตถุมันกลมๆเป็นมีรอยมีเหลี่ยมอะไรมันสะท้อนแสงไม่เท่ากันมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์เหล่านี้ขึ้นภาพถ่ายปริศนาในลักษณะนี้ก็มีแฟนรายการส่งมาให้รายการวิเคราะห์เช่นกันแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับและไม่ว่าความเชื่อเรื่องวิญญาณจะมีจริงหรือไม่ทางรายการขอไว้อะไรและขอให้ดวงวิญญาณของคุณยอดรักไปสู่สุคติครับแสงประหลาดที่เกิดขึ้นบนภาพถ่ายครั้งนี้ทำให้เจ้าของภาพคนนี้เชื่อว่าเป็นภาพถ่ายติดดวงวิญญาณของหลวงปู่เลื่อนอดีตเจ้าอาวาสซึ่งก็เคยถูกยืนยันจากคนเก่าคนแก่ที่นี่เช่นกันเมื่อมีวันสำคัญทางศาสนาก็จะเห็นรวมกันหลายๆคนต่างก็คิดว่าดวงวิญญาณพระท่านเลื่อนนั่นแหละภาพในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกล้องเกิดการสั่นไหวประกอบกับมีต้นกำเนิดแสงอยู่ในภาพด้วยเป็นแฟลร์อย่างเหมือนคล้ายๆตะเกียครับคือแหล่งกำเนิดแสงปุ๊บแล้วก็จะมีแฟลร์แต่รูปนี้เนี่ยพิเศษอย่างนึงก็คือแฟลร์ปกติมันจะวิ่งออกเป็นแฉกๆอันนี้ไปเป็นเส้นทางเดียวกันครับส่วนภาพนี้คุณอนัญญาถ่ายเมื่อครั้งที่พาลูกศิษย์ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เข้าไปพักภายในวัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นรูปของคล้ายๆกับเด็กนะเด็กผู้ชายสมัยโบราณเนี่ยแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีมาลัยเจ็ดสีอยู่ข้างหน้าด้วยที่ห้องที่เราพักจะเป็นที่เก็บของเก่าของวัดเจดีย์หลวงซึ่งดิฉันเข้าไปครั้งแรกคือกำหนดการเราจะไปพักอีกที่นึงแต่ครั้งนี้เราไปช้าไงฮะเขาก็เลยไปพักข้างหลังซึ่งตรงนี้จะไม่มีใครเข้าพักเลยจะเป็นเรากรุ๊ปแรกที่เข้าไปตอนเย็นแล้วประมาณที่ถ่ายนี่นะประมาณห้าโมงเย็นก็คือฉายแสงปกติแล้วคนตรงนี้เนื่องจากมันรีเฟลคอยู่ข้างหลังเวรนี้อาจจะมีสปอตไลท์หรือไฟสีส้มๆส่องไปบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งที่อื่นนั้นเป็นสีดำเราก็จะเห็นลักษณะนี้ปรากฏได้หากภาพนี้ไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งสมมติฐานเอาไว้ก็นับว่าเป็นภาพที่แปลกมากครับเพราะเจ้าของภาพนี้ยืนยันว่าที่วัดไม่มีสปอตไลท์และไม่เห็นเด็กอยู่ตรงนั้นด้วย
คุณนุชนภางถึงกับแปลกใจเมื่อเห็นภาพที่เธอถ่ายให้กับลูกชายขณะที่พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเห็นไอ้ตรง CX ก็ตรงที่ว่าที่แบบจะงงมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นภาพในรูปเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่รูปมันใครอ่ะมันแบบน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เพื่อนๆช่วยกันดูเฮ้ยใช่ไหมภาพเนี้ยมันดูแล้วเหมือนคนไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันว่ามันน่าแปลกๆอ่ะเพราะตรงช่วงแขนเนี่ยก็หายไปข้อมือก็หายแล้วถ้าเป็นการขยายภาพจากจอทีวีนะคะมันก็จะเห็นตรงช่วงเนี้ยที่ว่ามันเป็นลายผมที่ว่าสีทองๆนิดๆนะคะถ้าดูกันดีๆนะคะภาพถ่ายปริศนานี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายถึงกับมึนงงเช่นกันข้างหลังนี่เป็นอะไรเอ่ยภาพที่ออกมาเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะใช่แสงสะท้อนของกระจกเพราะว่าถ้ามันเป็นกระจกเนี่ยมันควรจะกระจกมันควรจะอยู่ข้างหน้าภาพมันควรจะเป็นแสงสะท้อนได้แต่นี่มันข้างหลังมันเป็นผ้าไงคะมันเป็นผ้าและที่พี่งงอีกอย่างคือผ้าที่ไปพักที่โรงแรมที่ไปพักนะคะมันจะเป็นผ้าสีเขียวๆเป็นพื้นสีเขียวแล้วอีกครึ่งนึงตรงที่ถ่ายภาพติดวิญญาณจะเป็นภาพที่เป็นสีดำคือโดยปกติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะโดยภาพนี้นะครับเป็นภาพที่น่าสนใจเพราะว่าตรงนี้มีแสงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นหน้าต่างเพราะฉะนั้นม่านเนี่ยเวลากั้นหน้าต่างเนี่ยน่าจะเป็นโทนเดียวกันหมดแต่ว่ามีอะไรสว่างขึ้นมาได้แสดงว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยเสมือนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีอะไรไม่รู้แสงสว่างมากทะลุผ้าม่านมาได้ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ก็เป็นคนก็ได้เหมือนแขนมันเป็นบอดี้เป็นร่างกายคนเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาอันนึงเป็นแถบหนึ่งแค่นั้นเองแต่มันมาได้ยังไงเนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับยังมีอีกหลายภาพที่ยังไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์นั่นก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาอธิบายปรากฏการณ์ประหลาดบนภาพถ่ายเหล่านี้คือมันจะบอกว่ามันเป็นภาพวิญญาณอาจารย์ก็บอกไม่ได้ไงครับว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยว่าเราเอาวิญญาณมาแล้วเราถ่ายวิญญาณแล้วได้แบบนี้เราบอกไม่ได้ไงมันไม่รู้ก็คือไม่รู้สรุปไม่ได้ก็ยังสรุปไม่ได้จนกว่าเราจะรู้จริงๆที่สุดซึ่งของบางอย่างมันสูงง่ายๆครับงั้นจะสรุปว่ารูปเหล่านี้เป็นอะไรเราก็ยังเป็นที่ข้อสงสัยต่อไปว่ามันเกิดมาได้ยังไงใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอ The Series กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับร่วมกันเลยนะครับกันจาก1แสน้ำแรง2นะครับฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยนะฮะ